ทีมคุมลมไม่ดีถ้าคนแบบถ้าคนแบบประสบการณ์น้อยบนเวทีปุ๊บพอเวลาอยู่บนเวทีมันจะมีความตื่นเต้นไหนจะแบนด์สดอีกเสียงออกมามันจะมีความสั่นเครือของเสียงหลายคนมากโดยเฉพาะวีคแรกๆสำคัญมากมันยังจะไม่ชินถ้าคนแบบฝึกลมมาดีๆเนี่ยพอเวลาปล่อยออกไปเนี่ยมันโฮสามารถนิ่งได้จริงๆมันช่วยได้เยอะจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มจากพวกเรื่องทฤษฎีเรื่องทฤษฎีนี่จริงๆมันเป็นเรื่องแบบน่าเบื่อมันจริงๆมันก็ไม่ใช่น่าเบื่อหรอกครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคนทั่วไปต้องแบบพยายามจำนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะสอนเฉพาะที่นักร้องที่จะต้องใช้นะครับรู้เอาไว้บ้างก็ไม่มีแต่เกิดประโยชน์ไม่เสียหายกับตัวเองนะครับคือฟ้าใสมีชาร์ตไม่มีค่ะเขียนอย่างเดียวช่วยครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องพูดไปแล้วกันนะคะหนูเขียนตัวโน้ตนั่งก่อนก็ดีนะคะตัวโน้ตมีกี่ตัวใครรู้บ้างมีกี่แบบมีกี่แบบก่อนพวกเด็กเอกดนตรีนั่งยิ้มดูกูใครทราบแล้วก็พยายามฟังอีกรอบแล้วกันนะครับทบทวนนะอันนี้หันไปทางครูภาษาไทยเลยครับหันไปทางบอร์ดเลยครับนั่งแบบมันเป็นกองเชียร์ใช่ไหมใครมีอะไรจดก็พยายามแบบจดๆไปนะซีซั่นอื่นเขาก็จดทุกคนนะเตือนอย่างคือซีซั่นนี้พอวันแรกปกติพอเวลาครูคอมเมนต์อะไรเนี่ยทุกคนเขาจะจดกันแล้วนะทุกซีซั่นเขาจะจดหมดเลยนะแบบเอ้ยอันไหนแย่อันไหนดีบางทีมันเอาไปนี่ขอโทษจดให้เพื่อนด้วยเขาจดให้เพื่อนทุกคนเลยใช่เพราะคนที่โดนสมมุติว่าพริ้งกำลังออกมาร้องเงี้ยพอครูวิจารณ์พริ้งอยู่พริ้งจดไม่ได้เพื่อนๆก็จะต้องจดแบบจดช่วยให้พริ้งเงี้ยครับสลับกันมันช่วยๆกันเพื่อนๆกันครับวันนี้เราได้สวยงามเนาะมันสวยเนาะน้าแอบเด็กว่ะเหมือนหน้าคนเขียนเลยก่อนจะไปเรื่องเอาหัวใจด้วยก่อนจะไปเรื่องข้าวของตัวโน้ตนะโน้ตที่เราเคยได้ยินโดเรมีฟาโซลาทีโดใช่ไหมชื่อโน้ตก่อนเอาชื่อโน้ตก่อนใช่เขียนเป็นคร่าวๆได้ครับโดเรมีฟาโซลาทีก็ต้องเขียนเป็นโน้ตเขียนก่อนจริงๆแล้วมันต้องมีบรรทัด5เส้นนะครับแต่ว่านี่เอาคร่าวๆนะครับหรือไม่เอาตอนนี้พี่แบบเขียนภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษยิ่งเจอยิ่งเด็กจะกลืนเป็นเด็กไปหมดแล้วนะคะไอเนี่ยเจ้าของวันเกิดดีใจตาแดงชื่อภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้เขาลืมวันเกิดตัวเองเคยเห็นคีย์เป็นโนใช่ไหมครับจะมีคีย์ขาวกับคีย์สีดำใช่ไหมตรงคีย์สีขาวเนี่ยก็คือจะมีโน้ตโดเรมีฟาโซลาทีทั้งหมด7ตัวใช่ไหมครับพอโดเนี่ยก็คือเป็นเสียงเดียวกับตัวแรกตัวโดต่ำแต่ว่าเป็นคู่ออกเทฟเขาจะเรียกว่าเป็นคู่8ก็คือเสียงห่างในระยะเสียงที่สูงขึ้นแต่ในระดับเสียงในโทนเสียงเดิมนะทีนี้ คีย์ดำคืออะไรก็คือครึ่งเสียงของตัวนี้นะครับนับง่ายๆโน้ตแต่ละตัวนะครับมีค่าห่างกันครึ่งเสียงตัวบนอันนี้สีดำอันนี้เรียกว่าหรือว่าโดชาร์ปนะโดชาร์ปเรชาร์ปมีฟาชาร์ปซอนชาร์ปลาชาร์ปทีแล้วก็โดอย่าเพิ่งงงฟังคร่าวๆไว้ก่อนนะครับโน้ตแต่ละตัวเนี่ยโน้ตตัวโดไปโดชาร์ปเนี่ยคือคีย์ขาวไปคีย์ดำห่างกันครึ่งเสียงหรือเขาเรียกว่า1เซมิโทนนะเพราะนั้นเวลาคุณครูสอนแบบครูการบอกเพลงนี้พวกโน้ตครึ่งเสียงมันจะเยอะลา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 เนี่ยเขาเรียกว่าโน้ตครึ่งเสียงส่วนใหญ่แล้วนักร้องใหม่ๆก็ตามเนี่ยคือจะร้องเพี้ยนตรงนี้โดไปเรโดเรถ้าโดไปโดชาร์ปโดชาบเรแล้วส่วนใหญ่เพลงถามเป็นนักเรียนได้แต่ว่าเพลงแบบเพลงประเภทไหนที่แบบส่วนใหญ่จะมีครึ่งเสียงเยอะๆอ่ะโอ้โหแจ๊สบลูถามแบบคนเราต้องเอาแบบพูดพูดคล่องอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่ไหมเพลงพระราชนิพนธ์เนี่ยถ้าสังเกตนะครับโอ้ครึ่งเสียงเยอะมากอันนี้คือรู้ไว้เฉยเพราะว่าเกิดเวลาคุณครูสอนเพี้ยนไปครึ่งเสียงอะไรเงี้ยเราจะรู้แล้วมันเพี้ยนไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
สามารถมากดดูได้เลยว่างๆเนี่ยมากดไล่ดูใครที่เล่นเป็นโนได้ก็กดให้เพื่อนดูโดเป็นอย่างนี้เสียงโดช้าเป็นงี้เรเป็นงี้ไล่ไปเรื่อยๆจน1ออกเทฟนะครับอันนี้คือเบสิกที่แบบเด็กควรจะรู้นักดนตรีหรือว่านักร้องควรจะรู้ใช่ไหมครับใช่ครับมีเพิ่มอีกอันนะคะอันนี้ชาร์ปใช่ไหมคะปกติเวลาที่เราร้องเพลงเราบางทีคนบอกว่าร้องชาร์ปร้องชาร์ปเราจะได้เข้าใจว่าไอ้ที่คำว่าเขาบอกว่าร้องชาร์ปเนี่ยหมายความว่าเราร้องสูงเกินกว่าตำแหน่งโน้ตที่ควรจะเป็นเช่นโน้ตจริงๆที่เราไม่ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะคะแต่ครูการบอกว่าเนี่ยไม่เลยมิกกี้ร้องชาร์ปไปก็คือแปลว่านั่นน่ะร้องสูงเกินไปเราต้องปรับให้ต่ำแล้วถ้าสมมติว่าครูการบอกว่าสมมติว่าบอกอุ๊ยเบนทำไมร้องโน้ตไม่ถึงเลยจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าแฟลกกำลังจะพูดพอดีเลยขอบคุณนะคะที่พาให้เข้าแฟลกนะคะแฟลกนี่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยร้องแฟลกไม่ใช่แบบโอ้โหกลับไปร้องที่แฟลกไม่ใช่นะแฟลกก็คือเท่ากับว่าต่ำลงครึ่งเสียงอักษรของแฟลกคือเหมือนตัวอะไรครับตัวบีตัวบีเล็กค่ะโอเคคนจะได้จำได้และคาร์บละครับมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนในโทรศัพท์จะได้จำได้บางทีคนเห็นมันจะสับสนว่าอะไรแบบอันไหนชาร์ปคราวนี้มันมีเมื่อกี้เราบอกไปมี C ชาร์ปใช่ไหมคะคราวนี้สลับกันถ้าต่ำลงก็เป็น D flat เรียกได้สองแบบอยู่ที่จริงๆแล้วอยู่ที่ตัวสเกลอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันมันเป็นแบบแอดวานซ์หน่อยนะครับสมมติว่าคุณบิ๊กชี้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวอะไรหนูคิดแล้วคีขาวตัวอะไรครับตัวซอนหรือตัว G ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าสูงขึ้นเป็นตัวนี้คีย์ดำซอนหรือตัว G คือต้องรู้ทั้งสองอย่างซอชาร์ปหรือว่า G ชาร์ปแล้วถ้าเกิดว่าตัวนี้ล่ะสมมุติว่าเอาตัวนี้เป็นหลัก G flat หรือว่าเรียกอย่างว่า F sharp พอเข้าใจใช่ไหมครับคร่าวๆพอคร่าวๆแล้วมาตรฐานเสียงของคนผู้ชายไทยทั่วประเทศอย่างเงี้ยประมาณสูงสุดถึงตัวอะไรครับผู้ชายผู้การนี่เสียงสูงนะนะอยู่กันมา3เดือนไม่ได้ยินวันแรกนะพูดครับเอามาคิดพูดครับเหรอจ้าผู้หญิงเลยเดี๋ยวคืนนี้พระทุกวันก็จริงๆอยู่ไหนแล้วถึง F ถึงไหมครับคือแป้งเข้ามาไหนคือคีย์เปียโนเนี่ยพอมีครับอยู่ในพอเลยตัว C ขึ้นไปเป็นตัวอะไรครับก็ไล่ไปใหม่C D E F G A B C D E F G A B C ไล่ขึ้นไปเรื่อยใช่ครับต่ำลงมาก็เหมือนกัน C เป็น B หรือว่า T น่ะดูภาษาไทยควบคู่ไปด้วยนะครับบางทีคุณครูสอนก็แบบพิงภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างอะไรเงี้ยนะครับใช่เขาจะไล่ลงมาเรื่อยๆคีย์เป็นโนก็เลยยาวใช่ไหมอันนี้เรนจ์คีย์ผู้ชายอย่างที่ครูการถามเนี่ยผู้ชายบางคนเสียงสูงมากร้องได้ถึงตัว C เสียงเต็มนะเสียงเต็มอย่างในห้องนี้มีไหมครับตัว C ปั๊มถึงไหมปั๊มถึงปั๊มเป็นผู้ชายที่เสียงสูงที่สุดในบรรดาซีซั่นเนี้ยซีซั่นนี้ครับแล้วก็เสียงต่ำต้องรอนจะลงไปเยอะรอนเนี้ยเรนก็กว้างนะครับแต่รอนเนี้ยเสียงสูงสุดรู้สึกได้ตัว A อุ้ยถึง A เลยเหรอใช่อุ้ยแน่นอนมีเพลงอะไรแบบแน่นอนเนี่ยส่งให้รอนได้โอเคงั้นต่อไปก็จะได้ยากๆหมดโอเคลูกคราวนี้จะได้รู้ใช่ไหมว่าแบบเนี่ยประมาณนี้ส่วนผู้หญิงนะครับผู้หญิงผู้หญิงก็